ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่ากรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงอย่างน้อยปี2563นะคะจากตอนแรกที่มีกระแสกังวลว่าอาจจะถูกกระทบหลังจากการลงประชามติที่อังกฤษจะต้องออกจากสหภาพยุโรปค่ะติดตามความคืบหน้าจากคุณเชอสารศรีสัจจังรายงานจากเมืองแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรค่ะคุณเชอสารคะคุณณัฐฐาครับได้เห็นท่าทีทั้งฝั่งอังกฤษและทางสหภาพยุโรปต่อประเด็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะยังคงความร่วมมือกันต่อไปและถ้าหากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงก็จะเป็นในแบบค่อยเป็นค่อยไปครับนายคาร์ลอสโมดาสคณะกรรมการสหภาพยุโรปด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมยอมรับว่าที่ผ่านมานโยบายการเมืองเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์นะครับแต่สำหรับผลประชามติที่ออกมาจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้พร้อมกับยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่มีการดำเนินการออกจากสหภาพยุโรปทั้งกฎหมายนโยบายและการทำงานร่วมกันจะยังคงอยู่และอังกฤษจะยังคงมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจในกรอบความร่วมมือวิสัยทัศน์ Horizon 2020ซึ่งเป็นกองทุนด้านสนับสนุนงานวิจัยของ EU แม้ว่าเวลานั้นจะออกจากความเป็นสมาชิกภาพของ EU ไปแล้วขณะที่นายโจจอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัยและวิทยาศาสตร์อังกฤษก็ระบุว่าการออกจาก EU ไม่ใช่การออกจากทวีปยุโรปและไม่ใช่การเดินถอยหลัง It's international that we live in a world in which no border can be closed to science that the UK plays a leading role in that global endeavor นายจอนสันยังระบุนะครับว่าไม่มีเส้นพรมแดนที่จะปิดกั้นวิทยาศาสตร์ได้และอังกฤษจะยังคงเป็นประเทศผู้นำด้านวิทยาการต่อไปพร้อมกับให้คำมั่นว่าบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนจะยังคงมอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะนี้ผมยังมีโอกาสไปชมสถาบันกราฟีนนะครับซึ่งกราฟีนก็คือผลึกที่เล็กที่สุดที่นักวิจัยเพิ่งจะสกัดได้เมื่อ10ปีก่อนที่เมืองแมนเชสเตอร์นี่เองแล้วก็เป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิทยาศาสตร์โลกเพราะมีคุณสมบัติที่แข็งกว่าโลหะ200เท่าแต่เบากว่าและยืดหยุ่นกว่าดังนั้นก็จะมีประโยชน์ทั้งการสร้างยานยนต์ไปจนถึงด้านการแพทย์และสิ่งนี้เองก็คือความหวังของอังกฤษในการต่อยอดสู่ธุรกิจนะครับนายเจมส์เบเกอร์ผู้อำนวยการสถาบันกราฟีนยืนยันนะครับว่าผลประชามติของอังกฤษจะไม่กระทบมากนักต่อการพัฒนาเพราะว่าทางสถาบันมีความร่วมมือจากหลายประเทศไม่เพียงแต่ในยุโรปแต่ก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนด้วยนะครับถ้าหากถามว่ากราฟีนสำคัญอย่างไรในการเดินทางเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อปีที่แล้วเขาเลือกที่จะเดินทางมาที่นี่เพื่อจะดูกราฟีนด้วยตัวของเขาเองนะครับและขอให้นักวิจัยของจีนเข้ามาร่วมพัฒนาและวิจัยรวมถึงให้เงินสนับสนุนอังกฤษในการวิจัยเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟีนและความสำคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวดึกไทย PBS คืนนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณเชอสารค่ะ